ต้นมะละกอพันธุ์ Red Lady จำนวน 1,200 ต้นบนพื้นที่10ไร่กำลังออกผลผลิตเพื่อเตรียมเก็บเกี่ยวส่งออกสู่ตลาดของวิรัตวิชพันธ์เกษตรกรที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยก่อนหน้านี้พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นสวนยางพารามาก่อนตัดสินใจโค่นต้นยางพาราทิ้งปลูกมะละกอพันธุ์ Red Lady ส่งขายขณะนี้มียอดการเก็บเกี่ยวผลผลิตอาทิตย์ละกว่า 1,500 กิโลกรัมในส่วนของเรื่องราคาก็แล้วแต่ฤดูนะครับถ้าเกิดตลาดทยอยออกได้ก็ราคาดีนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงฤดูฝนคนชาวบ้านอะไรออกมาซื้อกันบางทีก็ส่วนน้อยนี้ก็ราคาลงไปตามฤดูแต่ตลาดของเราโล8บาทไม่ว่าโล20ก็ไม่ว่าโล25โล30จะรับตลอดนะครับ1อาทิตย์จะรับประมาณ 2-3 ครั้งนะครั้งนึงก็ประมาณ400ถึง500กิโลเกษตรกรเล่าว่าการดูแลสวนและคุณภาพผลผลิตเป็นเรื่องสำคัญเริ่มตั้งแต่การเตรียมหลุมปลูกปุ๋ยและสูตรที่ใช้แตกต่างกันเมื่อปลูกได้ระยะเวลา3เดือนมะละกอจะเริ่มออกดอกให้ใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15เมื่อเจริญเติบโตมีผลผลิตใส่ปุ๋ยสูตร13 13 21เพื่อรสชาติหวานอร่อยตลาดต้องการนะครับแล้วก็ห้างต้องการนับแล้วก็ลูกนึงไม่เกิน1กิโลนะครับซึ่งรับประทานคนเดียวก็พอเหมาะพอดีนะครับเลยเป็นที่นิยมของตลาดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือความหวานนะครับดูแลก็ไม่ถึงกับยากเท่าไหร่เนื้อมะละกอที่ได้จากสวนจะมีจุดเด่นคือเนื้อแน่นไม่เละแม้จะสุกมากก็ตามมีสีแดงกรอบรสชาติหวานหอมถูกใจแก่ผู้ที่ได้ลิ้มลองคุณผู้ชมคะในมือดิฉันค่ะนี่คือมะละกอพันธุ์เรดเลดี้นะคะที่เก็บสดๆออกมาจากสวนเลยค่ะต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยนะคะยืนจากตรงนี้เดี๋ยวลองไปชิมกันดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะอร่อยมากๆค่ะคุณผู้ชมหวานหอมกรอบอร่อยจริงๆเลยค่ะจากความตั้งใจในการปลูกมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ให้ได้คุณภาพของเกษตรกรทำให้ทุกวันมีหน่วยงานในจังหวัดสงขลาติดต่อขอรับซื้อมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ที่สวนวันละ90กิโลกรัมสร้างรายได้อย่างยั่งยืนตลอดทั้งปีทิชาดาอุ่นทรีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน